ชื่อของเต่านินจามีที่มาอย่างไรเต่านินจาเป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1984และที่มาของชื่อตัวละครแต่ละตัวก็มีความน่าสนใจเริ่มจากที่คนโตสุดในกลุ่มลีโอนาร์โดหรือลีโอที่สวมผ้าคาดสีน้ำเงินและใช้ดาบคู่เป็นอาวุธถูกตั้งชื่อตามศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรเนซองส์ลีโอนาร์โดดาวินชีเจ้าของผลงานโมนาลิซาต่อมาเป็นดอนนี่หรือโดนาเทโลที่มีอาวุธเป็นกระบองยาวสวมผ้าคาดสีม่วงได้นำชื่อมาจากสุดยอดประติมากรชาวอิตาเลียนแห่งยุคเรเนซองส์เจ้าของผลงานรูปหล่อสตรีเดวิดและต่อมาที่เจ้าของอาวุธสามงามที่มาพร้อมกับผ้าคาดสีแดงราฟหรือราฟาเอลถูกตั้งชื่อตาม1ใน3ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรเนซองส์ราฟาเอลจิตรกรและสถาปนิกเจ้าของผลงาน The School of Athensและสุดท้ายเป็นน้องเล็กสุดของกลุ่มอย่างไมกี้หรือไมเคิลแองเจโลที่ตั้งตามไมเคิลแองเจโลหรือมิเกลันเจโลยอดศิลปินผู้สร้างประติมากรรมหินอ่อนสุดโด่งดังเดวิดและนี่ก็เป็นที่มาชื่อของเหล่าตัวละครเต่านินจาหากใครมีชื่อตัวละครที่ชอบแล้วมีที่มาที่น่าสนใจอย่างไรสามารถคอมเมนต์แชร์กันมาได้เลย